50 60 90 100 150 180ดีเฮ้ยปืนอัพเกรดแล้วนะทันปืนมีบวกไม่ไหวว่ะเต็มที่ถ้าจะตีเลยคือแค่บวก6อ่ะเชี่ยน่าโดนของเยอะไปใช่ป่ะไม่รู้ของมันมาจากไหนอ่ะของถ้าจากที่ดูน่าจะมาจากแร่แร่ที่เปิดกาชารอบเดือนนี้แล้วเอาไปโพอะไรประมาณนั้นน่ะคิดว่านะมาแล้วมันก็เตือนกว่ามาแล้วพวกมันมาแล้วใช่เต๋มาแล้วน้องมาแล้วเต๋โอเคครับครับเอามันละมันเล่นดีดีรีระวังไปเอามาตายเยี่ยเนี่ยตายของจริงอะต่อยสิบให้มึงต่อย 3,000 หมัดเลยเยี่ยมาดิอะสวนดิมึงไปต่อยกับมาดิโอเลี้ยงเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยนี่ไงไอ้เหี้ยทรงเหรอทรงเหรอทรงมีเหรออ่ะดิถ้าต่อยพอเลยเดี๋ยวชุบมาดิยังเฮ้ยมาบ้างก่อนดิมึงต่อยมาก่อนดิชุบเพื่อนกันตายตายตายพอได้เอาตัวบอกแล้วให้มึงระวังไงมาดีเสมอกันแล้วมึงกับกูอ่ะมาโหเฮ้ยเด้งหน่อยเด้งหน่อยศพศพเด้งหน่อยไปแล้วนะศพทุกศพเด้งหน่อยโคตรตึงอ่ะเฮียแค่นั้นแค่นั้นเฮียกับตายสัตว์กับตายไม่เท่าไหร่เฮียได้แค่ครั้งเดียวไอ้เฮียจังหวะฟุกทามมิ่งอะติดเล่นประมาทอะครั้งเดียวพอเอาไปลง TikTok นั้นแหละรอไม่ได้พัฒนาเยอะไปเข้าใจความรู้สึกอ่ะที่แบบว่าตอนกู้คนอื่นอ่ะเดี๋ยววอป้าเหรอเ
ซ่อมเลยครับซ่อมเลยซ่อมเลยพูดเลยว่าได้ออกไปได้ชนนะซ่อมหน่อยครับเอากล่องไหมเอากล่องไหมเลขเก้าเลขเก้าเอาลูกซองยิงเลยไหมครับเอาลูกซองยิงเลยไหมครับเอายิงได้เลยใช่ไหมครับเขาเป็นยิงโอเคครับแล้วกูเยอะป่ะเต๋ได้ป่ะเยอะได้ไปคิวครับไปคิวครับตึกกระดับหรอเตยอยู่ในวอลป่ะเลเบลเลยนะกูล่างอยู่อ่ะกูล่างอยู่ตอนนี้มีเยอะโมโหด้วยโมโหอยู่กูไม่ใช่หรอล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยโมโหอยู่กูเหมือนมีคนดูโมโหเนี่ยสี่คนสี่คนเข้าไปอ่ะไปที่ลงบวกได้เลยหรือเปล่าแจ็คยังยิงไว้ก่อนได้อยู่ยิงแค่สามนัดเอาถึงเลยแม่มันขึ้นรถอ่ะออกไปแล้วคนนึงเป็นโล่สีขาวน่าเลยเบลล์ครับเบลล์ลนหนึ่งลนหนึ่งลนหนึ่งเจ็ดคนเฉยสัตว์แรงเกินเฮ้ยรถกูจะพังมาช่วยหน่อยดิเจอบ้านหน่อยมาช่วยหน่อยมอไซบัมมาแล้วเดี๋ยวเลยสายอย่างเดียวมอไซบัมมาได้หรอไม่ได้บัมเลยลุงเอาอ้ากูบอกว่าอย่าชนทำแบบนั้นมาก็รู้ว่าเขาเลี้ยวมึงจะไปขึ้นเทียบทำแบบนั้นไปขึ้นมายิงซ้ายให้หมดไป
เฮ้ยยิงมึงอ่ะเรียกอะไรครับลุงก้าวครับยิงให้หมดเลยนะซ้ายเนี่ยสาดดำแล้วเฮียดอกเดียวไปหวั่นจริงว่ะแล้วไอ้เฮียคันเนี้ยไอ้สัตว์เฮียจริงนะโหสาดตาแบบไม่หลุดเจ๋งเจ๋งเฮ้ยมึงใครอยู่บ้านปะสวยเถอะโอ้ยชนเลยตำรวจเอาดีๆเอ้าใครตกมาเนี่ยเชื่อรถหายเบิกได้ปะวะรถมันหายแล้วอะวางวางวางระเบิดอยู่วางระเบิดได้แหละไอ้เหี้ยปั๊กเขาฟังเป็ดเดี๋ยวเขาหน้าได้ออกทำท่าซ่อมก่อนถอยระเบิด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 จะได้ซ่อมจะได้ซ่อมพี่เพลาพี่เพลาลองระเบิดอะไรเดี๋ยวกูช่วยกันออกไปแล้วออกไปแล้วกูไม่ได้เริ่มมึงไปเริ่มเป็นยังไงกูก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยอุ้ย34กูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงดื้อจังวะเขาอ่ะนะดื้อจังไอ้เหี้ยตาแดกตาแดกดื้อเลยสัตว์ดื้อชิบหายเฮ้ยมึงอยู่บ้านป่ะมึงซ่อมรถมึงซ่อมลงรถให้หน่อยดิเบิร์ดอยู่ป่ะเบิร์ดว่าอยู่บ้านให้หน่อยกูโดนกูยางแตกบ้านเหรอหรือยังไงบ้านเนี่ยมึงอยู่บ้านเปล่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยกำลังไปกำลังไปหลังแตกหลังแตกหมดหลังแตกหมดหลังแตกหมดบ้านไม่ได้ซ่อมนะเออต้องซ่อมถ้างั้นต้องซ่อมรอก่อนไม่สแตนบายรถมาเลยเหลือสายยังเดียวเลยยังแตกแล้วยังแตกหมดแล้วตำรวจดูดิเออมาหน้าสนามกอล์ฟไรยังแตกหมดแล้วตำรวจอยู่ตำรวจอยู่มึงมารับกูดิมึงขับรถมารับกูดิกำลังไปตรงไหนทางเข้าหน้าบ้านต้นไม้อ่ะตำรวจผมก็มีนะตบอ่ะไหวป่าวรถเหยียดแล้ว2ศพไหวป่าวเป็นใครอยู่บ้านเข้าได้เหรอไม่มีไม่มีต้องเรียกต้องเรียกต้องเรียกไม่มีระวังเหยียบไฟจูข้างหน้าครับนะเฮ้ยใครมีบ้านบ้างใครกลับบ้านได้ป่าวเหรอไอ้เต้ได้อยู่เพื่อนได้อยู่รถมึงไม่ค่อยเลี้ยวยิงอาวันให้หน่อยนี่กระสุนนะดิหมดเดี๋ยวเลี้ยวถ่วงเวลาไว้เบรกเบรกเบรกไว้เบรกเอาแล้วเอาแล้วพี่โนดพี่โนดมาช่วยแล้วไม่ดูหลังนี่ดูหลังแล้วเบรกจึงเอาโดยโดยโดยไว้ใจกูไว้ใจกูเรียกเพื่อนดิไอ้เหี้ยเราตอนนี้เราแห้งแล้วมันไม่อยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขับกันอยู่สองคนฮัลโหลให้อยู่ในวอร์ป่ะได้ครับลุงกูโดนไล่อยู่2ศพมึงมีรถป่ะมีอยู่ตลาดสเตเดียมครับไม่ตอนนี้มึงอยู่ไหนสเตเดียมสเตเดียมไปสเตเดียมสเตเดียมสเตเดียมเตรียมรถไว้เตรียมรถไว้เตรียมรถไว้อ่ะ10บาทอยู่ตรงที่เบิ่งเลยนะแจ็คเอา R32 อุ้มผมแทนได้ไหมครับเดี๋ยวกูลงปุ๊บมึงไปเลยโอเคกูเรื่องคุม34ไม่อยู่แล้วแม่งดิ้นจัดไอ้เหี้ยเดี๋ยว
จ็คสเตเดียมสเตเดียมแจ็คบอกอยู่ที่พาวที่พาวเหรอโอเคโอเคโอเคเข้าสายกูเพื่อนมึงต้องไปทางสายกูขวาไม่ได้เลยไปไปมึงไปมึงไปแล้วเราเล่นอีกแล้วเราเล่นสองล้อไปไปบ้านก็ได้มึงไปบ้านพากูไปบ้านเนี่ยถ้ามึงหนีไอ้คันนี้ได้จบเลยเดินขอบไปสวยจัดโอ้โหแว่ตาเป็นเพี้ยฉลาดสองป่ะถ้ากูกดตังเข้าสามสี่ก็ได้ถ้าหลุดนะมึงแค่ฮอตามมาติมึงรอดป่ะเพื่อนรอดรอดโอเคโอเคสวยเดี๋ยวกูไปเบอร์สามสี่ก่อนคุมสามสี่ไม่ค่อยอยู่อ่ะยังไม่ได้ขับผมก็คุมรถไม่อยู่นะตัวเนี้ยจังหวะที่กูแม่งเร่งความแรงกับอาวันที่เฮียแล้วตัวเองไม่เบรกสัตว์เจ๊ติถ้ากดตังค์ก็ทำบอกว่าติไปช่วยคนที่มากับน้าเลยนะไอ้ติเหมือนไม่ได้เข้าวอเลยว่ะมันไม่ได้อยู่บนรถหรือเปล่าอ่ะมันนี่มันอยู่มันอยู่บนรถมันอยู่บนรถมันอยู่แม็กลาเรนนี่ขับ BMW ไม่เดี๋ยวกูโทรหามันติซ่อมบ้านนะไอ้ติอ่ะไอ้ติมึงไม่เข้าวอนน้องไม่ช่วยโรเบิร์ตอยู่ครับเนี่ยไม่มึงไม่เข้าวอใกล้เบิร์ตมันคุยวอกับมึงอยู่คุยวอกันหมดเลยไม่รู้เขาเป็นคนบ่อยเข้าวอยไม่มึงเป็นคนบ่อยเข้าวอนะเว้ยเออรู้แล้วครับรู้แล้วช่วยก่อนแป๊บนึงอะไรของเขาวะไม่รู้ไม่ต้องพากูเบิร์ตกดทั้งนี่กูจะเบิร์ตนะทั้งที่ได้หาตู้ที่ไม่เป็นตำรวจเออมึงไม่เข้าไหวเฮียที่ไหนอีมึงซ่อมบ้านก่อนไปซ่อมบ้านเลยนะมึงต้องซ่อมมึงต้องซ่อมประตูไม่มีใครอยู่บ้านเลยไอ้จงไอ้จุกไม่อยู่ซ่อมแบบที่ไหนเนี่ยที่ไหนบ้านไงในบ้านไงในตู้อ่ะไอ้เหี้ยเราไม่มีหน่วยซ่อมบ้านทำเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยเหรอวะเนี่ยไอ้ศาสตร์กูถามเจ้งเนี่ยใครอยู่ดับหน่วยเนี่ยไม่มึงก็รถเปิดมันแรงไปอ่ะรถเปิดมาที่บ้านนะโอเคโอเคไม่เป็นไรเลยนะเดี๋ยววนกลับเลยนะไม่ได้เติมน้ำมันยันดิสไอ้เหี้ยมีบ้านเหมือนไม่มีอ่ะไอ้สัตว์บ้านอ่ะมาละมึงไงมึงหอมันไล่เฉยมึงไปเลยไม่ได้แยกกันหอมันไล่เฉยกว่ามันจะวอบอกเพื่อนอ่ะยากอยู่ดีดีมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะผมก็ขับปกติอ่ะเอาแล้วมันเกี่ยวกับใครไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยชิบหายแล้วตำรวจมาแล้วไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วรถอยู่ในโรงรถนะเฮ้รถกูจะพังแป๊บนึงไปลงรถได้บ้านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกูกลับมาช่วยแจ็คหน่อยโดนล้อหนึ่งรถดิ้นจัดเลยรถไอ้แจ็คไก่เหี้ยขับแท็กดีกว่าไอ้สัตว์ทางเข้าบ้านตีมาช่วยหน่อยทางเข้าบ้านตีอยู่ตรงร้านเสื้อผ้า JK รถแดงหนึ่ง
กำลังตรงไปหน้าบ้านเปิดลงรถแล้วรอปิดให้ด้วยจุกรอปิดให้ด้วยนะลงรถอ่ะตัดคนแรกแล้วเฮียให้ปิดบ้านเอาทุบเลยทุบเลยรอตำรวจไปช่วยเขาเฮ้ยมึงช่วยหน่อยดิเข้ามาดิเข้ามาดิมันจับแล้วเนี่ยกูยิงข้างนอกอยู่มันล็อกไม่ได้นะมันล็อกไม่ได้มันล็อกไม่ได้มันล็อกไม่ได้เข้ามาดิเข้ามาเล่นดิเข้ามาจากไหนบ้านอ่ะใช่มันนำพ่นยาเทเซอร์กูไอสัตว์ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเซรินเอาแดกรอยิงนะมีระเบิดผมไม่มีระเบิดผมไม่มีระเบิดไม่ได้เล่นจะเปิดวงเคอร์ฟิวได้ไหมครับพี่เข้ามาจากบ้านเข้ามาจากบ้านเปิดวงเคอร์ฟิวหน่อยครับเปิดวงเคอร์ฟิวหน่อยแฟตจะลุกยังไงแฟตไม่มีลูกเปิดวงเคอร์ฟิวหน่อยครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเคอร์ฟิวแล้วนะบ้านเจคีเนี่ยลุกไม่ได้ปาดหมอปล่อยเลยหมอปล่อยครับหมอให้ตลอปาดมีตลอมีนี่ไหมครับปาดเลยปาดหน่อยพี่ปาดหน่อยสวยครับหมดแล้วครับหมดแล้วสวยแล้วโอ้ยจะระเบิดไม่ได้จะระเบิดพี่ลบก่อนถ้ากูตายกูละไอ้พี่อย่าพึ่งศพไปไหนแล้วศพไปไหนแล้วอย่าพึ่งจะระเบิดพี่จะระเบิดบอกพุทธายะระวังแค่เรียบร้อยว่าแล้วจะระเบิดโอ้โหโอ้ยพี่เข้าไม่ได้พี่เอาก่อนพี่ไม่ทันอย่างเฮียไอสัตว์จริงไม่ได้ลุกอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะไอเฮียไม่ลุกเลยเดี๋ยวผมหมอข้างในไม่ลุกไอ้สัตว์ขอศพข้างในระวังไฟไหม้หมอระวังโอเคสวยไอ้ตำรวจห่อตลอดเลยครับพี่มันเข้าบ้านมาได้ไงวะไอ้เหี้ยตอนแรกมันปิดแล้วนะห่อเปย์ครับอันนี้ห่อเปย์ไอ้อันนี้ห่อศพครับฟื้นป่ะเอ้านี่ไม่ใช่รถผมรถผมอยู่ไหนอะรถผมคันนู้นไอ้วอลบอกเพื่อนมารับหน่อยก็ได้วอลบอกเพื่อนมารับเลยเอาไปก่อนเลยมารับหน่อยครับไปด้วยกันได้ไหมนู่นเราไปทำหมดที่โรงพยาบาลได้ไหมครับต้องรอไปพร้อมกันหมดครับโอเคครับบ้านเจคหมอครับอันนี้เอากลับเลยครับสองศพนี้เอากลับเลยครับเมษาจบแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้จบยังจบแล้วครับจบแล้วสองศพนี้เอากลับแล้วบ้านเจคจบแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากลับเองขึ้นฮอกลับไปทำคดีเลยขึ้นฮอกลับไปทำคดีเลยมันมาสองคนนะมันมาสองคนนะไอ้จุกนั่นยังปิดไม่ทันนะที่อุ้มเหมือนจะเป็นตั๊กกี้ต้องหาอยู่ป่ะไอเนี่ยไม่มีใช่ไหมอติกับจุกใช่ครับอันนี้เอากลับเลยครับเขตเคอร์ฟิวออกกลับลงมาเดียวเขตเคอร์ฟิวมันคือเขตอะไรเขายังไม่ได้วางมั้ง
จะไปด้วยไหมอันนี้ผมส่งผมจอดส่งไปแบกชุบแต่เราไม่ได้กักขังบ้านนะที่นี่เราไม่ได้กักขังบ้านหรือจะให้เขารีเซ็ตสอนอเลยปะล่ะแต่ยังไม่วางเขาแค่พูดเฉยยังไม่ได้วางเลยหนูเล่นไม่ค่อยไหวแล้วไอ้เหี้ยรถตำรวจแม่งอัพแรงเกินเอาวันนึงนรกคือหายแล้วเอาวันอะหมอผู้หญิงผู้ชายวะฝากได้ไหมนะหมอผู้ชายครับหมอผู้ชายตรงครับบอกหมอตรงนั้นหน่อยครับป้าให้มารับหมอครับหมอมาชุบหน่อยชุบเปย์ข้างในอ่ะยืนคุมหน่อยครับยืนคุมหน่อยเอาเดินเสร็จแล้วเดินตามผมเลยนะหมอยืนคุมหน่อยนี่ไปไหนนี่หมอมีเชียนหรือเปล่า263ครับได้บินเลยครับเมื่อกี้ได้วางเคอร์ฟิวไหมฮะเรียบร้อยครับวางครับไม่มันวางได้ด้วยหรอถามหน่อยดิเรื่องเคอร์ฟิวอะจัดแล้วครับที่บ้านวางเคอร์ฟิวได้ไหมครับไม่แต่ว่าผมไม่ได้กักศพนะจัดแล้วบอกวางได้ครับไม่ผมไม่ได้กักศพนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กักศพอะครับแล้วครับเขาบอกว่าแต่เขาไม่ได้กักศพอะครับอธิบายเรื่องเคอร์ฟิวให้เข้าใจหน่อยจะได้เข้าใจครับจะได้รู้ว่ามันต้องยังไงจะโดนเคอร์ฟิวครับผมเดี๋ยวเรียกจ่ายแอปหรือว่าขับรถเข้าไปเลยแล้ววางได้เลยอะไรประมาณนี้จ่ายแอปครับมาอธิบายเรื่องเคอร์ฟิวให้ลุงฟังหน่อยเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงครับครับผมขอไปนอนเตียงหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้เลยครับลุงข้างหลังครับนอนเตียงแม่จะได้รู้ไงว่าเคอร์ฟิวเขาเล่นกันแบบไหนเพราะเราไม่เคยโดนไงเราไม่ได้อยู่บ้านนานจะแรปมาแล้วใช่ไหมครับลุงครับจะแรปมาแล้วครับเรียกบอดี้เลยยุ่งอยู่ที่นอนครับอธิบายเรื่องเคอร์ฟิวหน่อยครับจ่าแล็บครับลุงอธิบายเรื่องเคอร์ฟิวหน่อยฮะอ๋อเคอร์ฟิวหมายถึงว่าเหตุถ้าจะใช้ต่อเมื่อเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่1ก็1คือจากจำนวนตำรวจแล้วก็พฤติกรรมที่เข้าบ้านแล้วก็กักศพในบ้านนะครับไม่มีนะฮะพฤติกรรมที่ผมโดนกันตะกี้นี้แล้วโดนคือไม่แต่ที่ของลุงคือจำนวนตำรวจมันน้อยแล้วก็เข้าบ้านบ่อยไงลุงของลุงอ่ะไม่ได้เข้าเลยเพิ่งเข้าแค่ครั้งเดียว2ครั้งแล้วครับ3ครั้งแล้วไม่แต่ว่าผมไม่ได้กักนะผมแค่เข้าไปแล้วเอารถนะอ๋อไม่คือตำรวจมันน้อยด้วยครับเลยต้องเปิดเพราะตอนนั้นคือฝั่งลุงก็ฝั่งผมเยอะเหรอไม่ก็ความจริงว่าจะเปิดกี่คนนะคุณอธิบายมาในบ้าน3คนครับในบ้านคนตายไป1ในบ้าน2คนฮะนอกบ้าน1คนครับใช้เดียวกับที่กักศพไม่ได้ครับ12เพราะเมื่อกี้ตำรวจ12พอดีเลยฮะไม่หมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้าตำรวจนัดว่า12ก็กักศพไม่ได้ผมเลยให้ถ้า12ก็สามารถกางเคอร์ฟิวได้ครับไม่ได้กักศพเข้าไปเปลี่ยนรถไม่ถึง3วิอ่ะแล้วหมายถึงก็ไม่คือเนี่ยจะอธิบายอย่างนี้ประมาณจะอธิบายอย่างนี้คือตำรวจอ่ะเขาเข้ามา2คนตำรวจเข้ามา2คนแล้วผมล้มอยู่แล้วที่เนี่ยตำรวจอ่ะยิงคนนึงใช้ลูกซองยิงและที่นี่เขายิงผมไม่ตายมั้งเขาเลยบอกว่าเปิดเคอร์ฟิวเลยได้ไหม
คือกะเขากะยิงให้ตายอ่ะอ่าเข้าใจครับลงแต่ว่าแกเคมันเยอะแล้วตำรวจมันน้อยครับผมก็เลยตำรวจก็น่าจะตัดสินใจกันแบบหน้างานอ่ะลงก็คือตำรวจจะเปิดเคอร์ฟิวตอนไหนก็ได้ถูกต้องใช่ไหมก็ต้องดูจากว่าถ้าเป็นไม่ตะกี้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็เปิดตอนไหนก็ได้เอาง่ายๆก็คือง่ายๆเลยก็คือเปิดตอนไหนก็ได้เคอร์ฟิวอ่ะครับประมาณนั้นครับโอเครู้กันแค่นั้นเองถามไม่เฉยว่าเปิดตอนไหนก็ได้จะได้รู้กันไงไม่มีอะไรเลยแต่ลงโดนลูกซองยิงเหรอเดี๋ยวซอสเหรอโอเคครับแอบบอกยิงลงเหรอใช่ครับไม่จะได้รู้ไงว่าเคอร์ฟิวได้ผมพูดหลายรอบแล้วว่าได้ยังไงอะไรประมาณนี้ว่าได้แบบไหนจะได้รู้แค่นั้นเองคือในนั้นผมมีแค่2คนนะครับเขามี3 4คนนะครับ2ครับ2คนฮะก็มีจุกกู้ลุแล้วก็ผมโดนยิงอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ได้ลุกเลยนะใช่ครับแล้วโดนระเบิดตายด้วยระเบิดประตูแล้วก็ระเบิดรถมาระเบิดให้ผมทำมันข้อความให้ชัดเจนแล้วกันลงประกาศบอกไปเลยครับว่าตำรวจจะเปิดตอนไหนก็ได้ง่ายๆเลยครับจะได้ไม่มีปัญหาแบบว่าแก้ผมแก้ให้ได้ทางฝ่ายก็ได้ครับมันก็เอาแบบตามที่คุณบอกเลยครับผมไม่ต้องการเคสสตาร์ดี้เลยต้องการแบบเป็นกลางอ่ะก็คือประกาศไปเลยครับว่าเปิดได้ตอนไหนก็ได้ครับแล้วแต่ตำรวจจะเปิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็รอครับตำรวจ12หรือว่ารอพิจารณาจากตำรวจมันก็เท่ากันอ่ะสรุปแล้วก็ต้องมาถกเถียงกันตอนนี้คือตอนนี้มันเปิดตอนไหนก็ได้แต่คือถ้าฝั่งที่อีกฝั่งนึงน้อยกว่าแล้วมันไม่ได้เล่นผมก็มันก็ไม่โอเคต่อไปไม่เป็นไรครับผมว่าแบบนี้มันก็โอเคนะเพราะว่าใครที่น้อยไปก็รับกรรมไงเพราะว่าผมน้อยอยู่แล้วไงตามสภาพสถานการณ์ฮะครับแค่มาบอกว่ากดให้เคลียร์เฉยว่าก็คือเปิดตอนไหนก็ได้แบบนี้แบบมันน่าจะโอเคกว่าคนอื่นจะได้ไม่ร้องไงฮะว่าแบบเฮ้ยตำรวจต้องเท่าไหร่กันแน่วะถึงจะเปิดเคอร์ฟิวตำรวจต้องน้อยกว่าเท่าไหร่วะอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วอ่ะกับสิ่งที่พวกคุณทำอ่ะมันคือเปิดตอนไหนก็ได้ใช่ครับตอนนี้มันก็ใช่ครับใช่ครับก็ผมมองก็บอกเขียนกฎให้มันไปเลยครับเปิดตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมพิจารณาครับลงโอเคครับงั้นก็กระป๋องก็ทำตามคดีไปก่อนครับผมโอเคชี้แจงเรียบร้อยทำคดีตรงนี้เลยไหมครับลุงอะไรฮะทำคดีตรงนี้เลยไหมครับตรงนี้แหละครับครับผมพยายามค้นตัวครับอาทากระป๋องกับแก๊งอื่นล้อมด้วยไปบิน15,000นะครับครับคือไม่คืออย่างนี้คือจะล้อมกันหรือว่าอะไรกันอ่ะมันก็ไอ้เหี้ยถ้ามึงทำกฎมาต้องตำรวจเท่านี้ตำรวจเท่านู้นเคอร์ฟิวถ้าตำรวจไปเปิดก่อนคนเรามีแค่6คนนู่นนี่นั่นมึงก็แม่งไปเลยไอ้เหี้ยจะเปิดตอนไหนก็ได้ที่กูโดนอยู่เนี่ยคือเปิดตอนไหนก็ได้ถูกต้องปะไอ้สัตว์สุดท้ายแล้วมันก็เปิดตอนไหนก็ได้ไอ้เหี้ยSuper girl, I'm damn like ooh ooh.